มาตามนัดนะครับสำหรับ iPad Pro ของปี2021รุ่นนี้นะครับอัปเกรดเด่นๆมาด้วยการชาร์จชิป CPU M1 รุ่นเดียวกับ Mac M1 เหมือนที่เราเคยเจอมานะครับและนอกจากนี้ยังรองรับ 5G ด้วยเดี๋ยวผมจะมาสรุปข้อมูลเพิ่มเติมให้ได้ฟังกันนะครับสำหรับ iPad Pro 2021นี้มีอะไรน่าสนใจบ้างตามมาชมกันครับสวัสดีครับผมต้อมไอมดนะครับคลิปนี้เรามาสรุปรายละเอียดของทางฝั่ง iPad Pro กันบ้างครับผมมาดูไฮไลท์สำคัญของ iPad Pro กันนะครับผมอย่างแรกก็คือ iPad Pro ทั้ง2รุ่นเนี่ยมีการอัปเกรดทั้ง2รุ่นเลยนะก็คือหน้าจอ11นิ้วแล้วก็ 12.9 นิ้วนะครับส่วนหลักๆ ก็คือการใช้ชิป CPU M1 ซึ่งเป็นรุ่นเดียวกับที่ใช้บน MacBook Air ชิป M1 MacBook Pro 13นิ้วชิป M1 แล้วก็ Mac Mini นะครับที่เปิดตัวไปเมื่อปลายปี2020ที่ผ่านมานะครับเพราะว่าชิป CPU M1 นั้นมันรองรับแอปที่สามารถใช้งานได้ทั้งฝั่งของเครื่อง Mac เครื่อง iPad แล้วก็เครื่อง iPhone นะครับเป็นแอปแบบ Universal ทำให้ iPad นั้นใช้ชิป M1 ได้อย่างไม่มีปัญหานะครับ CPU ทำงานเร็วขึ้น2เท่าครับเมื่อเทียบกับ iPad รุ่นก่อนหน้านะครับผมและถ้าหากเปรียบเทียบกับทางฝั่ง iPad รุ่นที่1นะครับรุ่นแรกนะมาเปรียบเทียบกันเลยก็คือแรงขึ้นมากกว่าถึง75เท่านะครับส่วนในเรื่องของ GPU หรือว่าการ์ดจอนั้นนะครับจะใช้การ์ดจอที่เป็น8คอให้มาเต็มเลยนะครับเร็วขึ้น 40% นะครับเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้าแต่ถ้าเทียบกับ iPad รุ่นแรกนะครับจะเร็วกว่าถึง 1,500 เท่าเลยทีเดียวนะครับแล้วก็รุ่นนี้เองครับมาพร้อมแรมนั้นความจุสูงสุดถึง 16GB เลยนะครับผมต่อไปครับมาดูในเรื่องของความจุหรือว่า storageที่เป็น SSD กันบ้างความจุนะครับเริ่มต้นที่128GB นะครับพอๆกับ iPad Pro ของปี2020แต่ว่าความจุสูงสุดนั้นมากกว่านะครับจะอยู่ที่2TB เลยนะครับแล้วก็ในเรื่องของความเร็วในการที่จะ access ข้อมูลเข้าไปใน SSD ตัวนี้เร็วขึ้นถึง2เท่านะครับสรุปง่ายๆคือ SSD เร็วขึ้นนั่นเองนะครับมาดูในฝั่งของพอร์ตครับพอร์ตที่ใช้ในการเชื่อมต่อยังคงใช้เป็นพอร์ต USB-C นะหน้าตาเหมือนเดิมครับแต่เพิ่มเติมคือพอร์ตเนี้ยเป็นเทคโนโลยี Thunderbolt 3นะครับเทคโนโลยี Thunderbolt 3เหมือนที่เราได้เห็นในพวกฝั่งของเครื่อง Mac เนี่ยครับ MacBook Pro M1 ตัวนี้นะครับก็ใช้พอร์ต Thunderbolt เหมือนกันที่อยู่ด้านข้างข้อดีของพอร์ตนี้คืออะไรข้อดีก็คือสามารถโอนถ่ายข้อมูลได้อย่างรวดเร็วครับความเร็วสูงสุดในการโอนถ่ายข้อมูลอยู่ที่40 กิกะบิตต่อวินาทีเลยทีเดียวนะครับทำให้โอนถ่ายข้อมูลเสร็จได้แบบรวดเร็วทำให้เชื่อมต่อออกไปยังหน้าจอนอกครับผมความละเอียดสูงสุดถึง 6K เลยนะครับทำให้ผู้ใช้งานในระดับโปรนะครับถ้าต้องการเห็นรายละเอียดที่อย่างชัดเจนนั้นสามารถทำได้นะครับเชื่อมต่อผ่านพอร์ตนี้ทำได้แน่นอนครับต่อมาครับในเรื่องของการรองรับสัญญาณกันบ้างครับตัวนี้เนี่ยมาพร้อมการรองรับสัญญาณ 5G นะครับผมเหมือนกับทางฝั่งของ iPhone 12เลยจะทำให้สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ต 5G ได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นรุ่นนี้รองรับมิลลิเมตรเวฟด้วยนะแต่ว่าจะจำหน่ายในเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกานะครับส่วนประเทศไทยนั้นก็ยังคงใช้เป็นสับ6 กิกะเฮิรตซ์อยู่เหมือนเดิมนะครับผมส่วนในเรื่องของ Wi-Fi ครับมาพร้อมสัญญาณ Wi-Fi 6นะครับสามารถถ่ายโอนข้อมูลได้อย่างรวดเร็วครับสำหรับตัวกล้องมี2 กล้องเหมือนเดิมครับมี LiDAR Scanner เหมือนกันครับผมแต่สิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาคือประสิทธิภาพของกล้องนั้นดีมากยิ่งขึ้นนะครับตัวกล้องนั้นความละเอียดอยู่ที่12 ล้านพิกเซลครับผมมาดูในฝั่งกล้องหน้าครับกล้องหน้ามีการอัปเกรดค่อนข้างเยอะเหมือนกันครับคือจะให้ความละเอียดสูงสุดอยู่ที่12 ล้านพิกเซลนะครับเป็นแบบเลนส์อัลตร้าไวด์ด้วยนะความละเอียดค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับถ้าเปรียบเทียบกับทางฝั่งของ iPhone นั้นความละเอียดจะเท่ากันนะครับในเรื่องของกล้องหน้าและที่สำคัญครับกล้องหน้าของรุ่นนี้เนี่ยมาพร้อมฟีเจอร์ที่ชื่อว่า Center Stage ครับ Center Stage หมายความว่าเวลาที่เราทำการพูดแล้วก็เดินไปนะครับในเฟรมนั้นเป็นการ follow เราคือพยายามที่ทำให้ตัวเรานั้นอยู่ในกรอบตลอดเวลามันเป็นประหนึ่งว่าเหมือนกล้องกำลังแพนตามเรานะครับแต่ว่าที่จริงนั้นตัวกล้องมันอยู่เฉยๆแต่มันเป็นเลนส์อัลตร้าไวด์และตัวซอฟต์แวร์เป็นการติดตามตัวเราแทนนะครับต่อไปครับมาดูในเรื่องของหน้าจอกันบ้างส่วนนี้ค่อนข้างสำคัญApple อัปเกรดหน้าจอใหม่นะครับใช้เทคโนโลยี Mini LED เข้ามาช่วยนะครับซึ่งมีหลอด LED ขนาดเล็กอยู่จำนวนถึง 10,000 หลอดนะครับภายใต้หน้าจอตัวนี้และ Apple ตั้งชื่อหน้าจอตัวนี้ว่า Liquid Retina XDR นะครับซึ่งจุดเด่นของรุ่นนี้อยู่ที่ความละเอียดสูงความสว่างสูงนะครับสูงสุดอยู่ที่ 1,600 นิตเลยนะครับสแตนดาร์ดทั่วไปอยู่ที่ 1,000 นิตแต่สูงสุดอยู่ที่ 1,600 นิตนะครับถ้าเปรียบเทียบกับทางฝั่งหน้าจอก็จะเหมือนกับหน้าจอของ Apple Pro Display XDR นะครับสิ่งนี้ถามว่ามันดีอย่างไร
มันดีในจุดที่ผู้ใช้ระดับ professional นะครับที่อยากจะได้เห็นรายละเอียดความต่างของสีหรือว่าค่าคอนทราสต์นั้นซึ่งมีอัตราส่วนถึง1ล้านต่อ1นะครับทำให้เห็นอัตราส่วนเหล่านั้นได้ดีมากยิ่งขึ้นทำให้เห็นแสงสว่างได้มากยิ่งขึ้นนะครับก็ทำให้การพัฒนาเนื้อหาอย่างเช่นการแต่งรูปการตัดต่อวิดีโอ 4K ที่เป็นระดับ HDR นะครับให้เห็นรายละเอียดตรงนี้ได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับผมซึ่งหน้าจอ Mini LED ตัวนี้นะครับจะมีในเฉพาะของ iPad Pro รุ่น 12.9 นิ้วเท่านั้นนะครับแล้วก็ยังคงมาพร้อมระบบโปรโมชั่นเหมือนเดิมนะครับอัตราการ Refresh Rate อยู่ที่120 Hz นะครับผมแล้วก็รองรับขอบเขตสีแบบ P3 เช่นกันนะครับรองรับ Apple Pencil นะครับรุ่นที่2เหมือนเดิมนะครับยังไม่มีการเปิดตัว Apple Pencil รุ่นใหม่แต่อย่างใดนะครับส่วน Magic Keyboard นั้นเป็นการอัปเกรดปรับปรุงให้มีขนาดที่กระทัดรัดมากยิ่งขึ้นครับคือบางขึ้นแล้วก็น้ำหนักเบาขึ้นครับแล้วก็ส่วนของตัวคีย์บอร์ดนั้นจะต่ำลงมานะครับเมื่อเปรียบเทียบกับรุ่นก่อนหน้าเดี๋ยวถ้ายังไงเราจะนำมาเปรียบเทียบให้ดูอีกทีนึงนะครับแต่บอกก่อนว่ามันบางขึ้นและมันน้ำหนักเบาลงนะครับผมแล้วนอกจากนี้นะครับ Magic Keyboard ตัวนี้มีสีใหม่ให้เลือกด้วยนะครับก็คือสีขาวก่อนหน้านี้มีเฉพาะสีดำนะครับรอบนี้มีให้เลือกทั้งหมดถึง2สีนะครับสำหรับราคาแล้วก็การจัดจำหน่ายนะครับในรุ่น11นิ้วนะครับราคาจะเริ่มต้นที่ 27,900 บาทนะครับส่วนในรุ่น 12.9 นิ้วนั้นราคาจะเริ่มต้นที่ 37,900 บาทนะครับรายละเอียดผมแนบไว้ใต้คลิปนี้แล้วก็ในรูปนี้ด้วยครับยังไงก็ตามไปดูกันสำหรับการวางขายนะครับสามารถพรีออเดอร์ได้วันที่30เมษายนที่กำลังจะถึงนี้นะครับส่วนการวางขายที่หน้าร้านจะเป็นในช่วงของเดือนพฤษภาคมที่กำลังจะถึงนี้เช่นกันนะครับผมสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมของiPad Pro ของปี2021นะครับถ้าหากยังตกหล่นในคลิปนี้ยังไงตามไปดูที่ลิงก์ที่พวกเราแนบเอาไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับแล้วก็ที่เว็บไซต์ iPhone.net นะครับผมโอเคครับผมสำหรับ iPad Pro 2021นั้นเอามาฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนไว้เดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์อื่นกันต่อครับ